แล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะในช่วงบ่ายเนี่ยกะเหรี่ยงบ้านโลโคนะฮะได้ร่วมใจกันประกอบพิธีโดยพระอาจารย์ชิดนะฮะพาพี่น้องกะเหรี่ยงบ้านโลโคถวายกำลังใจในหลวงพระราชินีพระเทพพระองค์โสมแล้วก็ถวายพระพรแด่พระองค์พาให้หายจากอาการประชวรนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศการประกอบพิธีพี่น้องกะเหรี่ยงในพื้นที่ห่างไกลอยู่กลางป่าเขาฮะก็ได้มีพระอาจารย์ชิดเนี่ยนำประกอบพิธีนะฮะเพราะว่าพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะท่านช่วยมาเยอะวันนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะทำได้ด้วยการถวายกำลังใจให้ในหลวงแล้วขอให้พระองค์พาหายป่วยไวๆนะฮะโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วนะคือจะประกอบพิธีในพระอุโบสถไหนก็ตามแต่ในวัดไหนก็ตามแต่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตหรูหราทันสมัยยังไงก็ตามแต่กับประกอบพิธีกลางป่าเขาอะนะถ้ามาจากหัวใจที่แท้จริงมีพลังไม่ต่างกันเลยค่ะนะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะแล้วช่วงนี้ก็จะเห็นภาพนี้นะคะตามวัดต่างๆด้วยนะคะสวดมนต์ช่วงเย็นค่ะครับนะในเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะค่ะโอ้โหนุโมทนาสาธุนะฮะแต่ถ้าไปดูภาพนิ่งนะฮะไปดูภาพนิ่งเนี่ยจะเห็นภาพรวมของสถานที่ที่จัดนะฮะนะฮะนี่เป็นการทำพิธีพระอาจารย์ชิดนะพาพี่น้องกะเหรี่ยงบ้านโลโคนะฮะนี่ครับทำพิธีการมีลูกเหล็กเล็กแดงนะฮะได้มีการประกอบพิธีกันตามสถานที่แต่ก็ทำอย่างเหมาะสมนะฮะนะครับแล้วที่สำคัญคือทำด้วยหัวใจอ่ะนะฮะก็อนุโมทนาด้วยนะครับ